สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกับผมพบกันนะครับกับผมเก่งบรรพโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระ2พระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับก็กลับมาแล้วนะครับไปพาเด็กๆไปปิดเทอมนะครับหยุดปิดเทอมทอดกฐินอะไรเสร็จก็ออกพรรษานะครับเนาะก็กลับมากันแล้วนะครับเนาะมาชมพระกันปกตินะครับเนาะวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะมาชมนะครับพระปิดตาหลวงปู่โต้นะครับวัดลาดปลาเขานะครับปี21นะครับนี่นะครับเนาะเป็นนะครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับนะนี่เป็นเนื้อที่นะครับเป็นเนื้อที่หายากสุดนะครับเนาะนะครับก็ผมลงคลิปไปหลายคลิปนะครับองค์เนี่ยผมเพิ่งได้มาองค์ที่2นะครับเนาะนะครับเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเป็นเนื้อที่หายากสุดของพระพิมพ์นี้นะครับก็มีเพื่อนพี่นะครับหลายๆท่านนั่นแหละนะครับที่แบบประมาณแบบนะครับก็จะบอกผมว่านะครับเนาะถ้ามีว่านสบู่เลือดก็ทักมาหน่อยนะเห็นไหมครับนะครับเป็นเนื้อที่หายากสุดนะครับทักมาหาพี่หน่อยหน้าอะไรอย่างนี้นะครับก็คือเขาอยากใช้แบบมันก็ไม่ผิดนะครับเนาะคนเขาอยากใช้ขึ้นคอเขาก็อยากคือเขาอยากแบบว่าที่หายากนะพี่นะเขาเป็นความพึงพอใจของแต่ละคนนะครับแต่ก็มันหลายคนจัดแล้วมันก็มีถามมาปะปายนะครับเราก็เลยไม่รู้จะทักหาอะไรใครยังไงนะครับก็ชมด้วยกันตอนนี้เลยนะครับเนาะใครเห็นก็ค่อยว่ากันละกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับก็นะครับเนาะก่อนอื่นนะครับดูนะครับพระปิดตาหลวงปู่โต้นะครับก็ดูเป็นพิมพ์หลวงปู่โต้นะครับเนาะหน้าอย่างนี้แล้วก็หลังยันอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับหน้าอย่างนี้หลังยันอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูเนื้อหาปี21นะครับเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเห็นไหมครับนะครับนี่ไขความเก่าต่างๆนะครับผมนะนี่นะครับเนาะความคมของยันเนี่ยไหมครับนะครับแล้วก็เนี่ยรอยปิ้นนะครับรอยปิ้นก็คือนะครับกรรมวิธีการสร้างของพระในยุคนั้นนะครับที่มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเนาะมาช่วยนะครับมาช่วยกดนะครับเห็นไหมครับนะ ก็นะครับอันนี้ก็ดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูแนวทางการเล่นหานะครับเนาะก่อนอื่นนะครับเนาะก็ขอพูดคุยสักนิดนึงนะครับก็ผมไปทำคลิปอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ที่เรื่องดราม่าเรื่องประเทศขนนกนะครับที่ว่าหลวงพ่อกวยเสกไม่เสกนั่นแหละนะครับแต่ก็ผมก็ลงไว้นะครับว่าเอ๊ะบางคนก็บอกเอ๊ะทำไมเก่งว่าพระอันนี้ดีทำไมถึงรับซื้อประกาศรับซื้อแค่50 บาทนะครับเนาะ นะครับคือนะครับคนที่ติดตามผมมานะครับจะรู้ว่ามันมีดราม่ากับผมมานานแล้วกับคนที่อยู่ในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไอ้คำว่า50 บาทนะครับนะครับเขาเป็นคนพูดเองครับนะครับเขาเป็นคนพูดเองว่าหลวงพ่อกวยพ่อกวยแล้วไปกลุ่มแล้วมีคนไปขายหลวงพ่อกวยอย่างเงี้ยนะครับว่า50 บาทก็ไม่มีคนซื้อเขาพูดอย่างนี้ครับพี่นะครับเนาะ ผมก็เลยบอกนะครับ50 บาทคุณหามาขายผมเลยนะครับเนาะเป็นรถ10 ล้อผมก็รับซื้อเป็นรถ10 ล้อนะครับเนาะแล้วผมไม่ได้ดีแต่พูดนะครับผมท้าเลยนะครับเนี่ยคำพูดแคปเนี่ยนะครับผมพูดอย่างเงี้ยนะคุณเอาคำพูดผมแคปไปเลยนะครับถ้าผมไม่รับซื้อคุณเอาไปประจานนะครับหรือคุณเอาไปแจ้งความก็ได้ครับนะผมว่าผมลงแล้วผมไม่รับซื้อจริงนะครับมันจะมีนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะมันน่าจะได้นะถ้าผมไม่รับซื้อจริงอะนะครับแต่ก่อนอื่นคุณหามาขายผมก่อนครับ50 บาทนะครับเนาะและอย่าเอาทะลึ่งเก๊มานะ นะครับพูดดีนะครับดูพระแท้ให้เป็นด้วยนะครับเนาะนะครับเอาแท้มาขายนะครับผมพูดนะครับเนาะผม นะครับผมพูดนะครับผมหลักผมพูดในยึดในสิ่งที่ผมพูดแล้วผมทำนะครับผมก็ท้านะครับแคปเอาไปแจ้งความนำข้อมูลเท็จก็ได้นะครับนะว่าผมไม่รับซื้ออย่างเงี้ยนะผมก็ท้านะครับเนาะผมก็พูดในสิ่งที่มันเป็นจริงนะครับเพราะอะไรนะครับเนาะคนที่เล่นพระจริงๆเขารู้นะครับพระรุ่นนี้เขาเล่นกันอยู่เท่าไหร่นะครับเนาะเขารู้ครับนะครับเขารู้ครับผมถึงกล้าพูดเนี่ยครับเนาะเขาไม่ใช่แบบจำเขามาครับพี่นะครับจำเขามาฟังเขามาแล้วก็มาเล่าสัวๆนะมาด้อยค่าสัวๆนะครับแล้วทำไม่ได้อะครับเข้าใจผมไหมครับนะครับเนาะพูดแต่ผมเอาดิเอามาขายดิไม่มีนะครับพูดจังครับจำเขามานะพี่นะครับนะพระรุ่นนี้นะครับพระเทิดคนนกเนี่ยนะครับถึงเจ้าหลวงพ่อกวยเสกไม่เสกนะเขามีราคาเล่นหาอยู่นะครับคนเล่นจริงเขารู้พี่นะครับนะไอ้50 บาทนะพูดเหมือนด้อยค่านะครับแต่แบบผมก็ท้าผมถึงกล้าท้าไงนะว่าดินะครับถ้าผมไม่รับซื้อนะเอาไปประจานหรือแจ้งความก็ได้ครับนะครับนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับประกาศรับซื้อแล้วไม่ซื้อจริงนะครับผมก็พูดได้แค่นี้แหละนะครับเนาะ
นะครับเพราะผมก็ทำได้จริงใจแค่นี้นะครับเพราะผมเป็นคนอย่างเงี้ยนะพี่นะครับนะครับ นะครับนะครับก็คงจะเข้าใจแล้วนะนะครับว่าทำไมถึงมูลเหตุที่50 บาทนะครับเพราะมันมาจากเขาครับนี่ครับแต่มันเล่นกันเกินอยู่แล้วนะคุณเล่นพาเขารู้นะครับแล้วก็นะครับผมพูดนะครับเนาะผมก็ไม่ได้พูดส่งๆนะครับอ่ะนะครับพารุ่นนี้นะครับเนาะผมใช้นะครับผมเอามาร้อยใช้นะครับนั่นดูนะครับเห็นไหมครับมันจะมีนะครับคนเล่นพาสะสมพามันจะมีพาหลายพวงเห็นไหมครับอันนี้เป็นพวงรวมพุทธคุณนะเห็นไหมครับก็จะมีพระแบบรวมพลังนะเห็นไหมครับอันนี้ก็วัดเขาโกงนะครับเนาะเกจิหลากหลายนะครับเนาะอันนี้ก็นะครับเนี่ยเจ้าพ่อพระวอนะครับอันนี้ก็เกจิหลากหลายนะครับมีครูบาวังมีหลวงพ่อเกษมนะครับเนาะอันนี้วัดประสาทนะครับเนาะไม่ต้องพูดถึงนะครับเนาะเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็เห็นไหมครับนี่จะเป็นชุดรวมพลังครับนะครับนี่นะครับนะปู่ทวดวัดม่วงนะครับเนาะรวมพลังนะครับเนาะ25นะครับเนาะนี่นะครับอันนี้พอปลอไอ้จปลอนะครับนี่แล้วก็เห็นไหมครับนะพระเทิดขนนกนะครับนี่เห็นไหมครับเออนะครับผมพูดว่าดีนะครับผมไม่ได้พูดส่งเพื่ออยากขายครับนะครับนะครับผมใช้ครับพี่นะครับนะนะครับแล้วพูดตรงๆนะครับนะตอนนี้ถึงแบบทักมาขายผมก็ไม่มีขายให้นะครับนะนะครับเพราะมันผมไม่ได้เก็บเยอะแยะนะพี่แบบนะครับคนที่แบบเออคนเคยเช่าพระรุ่นนี้กับผมไปนะครับน่าจะมีคนเดียวนะครับตอนนั้นผมมี2 องค์นะผมก็เลยแบ่งให้เขาไปคนเดียวนะครับเนาะน่าจะมีแค่คนเดียวนะครับนะไม่ใช่แบบผมว่าพระรุ่นนี้ดีนะเว้ยนะเว้ยมีขายเป็นลังๆไม่ใช่นะนะครับไม่ใช่ครับนะครับเราแบ่งปันกันผมมี2นะครับก็มีคนทักมานานแล้วแหละนะผมก็แบ่งให้เขาไปแค่องค์เดียวนะครับเพราะผมมีแค่2 องค์อีกองค์นึงผมก็เก็บไว้ใช้ครับนะครับมันก็แค่นั้นเอง นี่นะนะครับคือเจตนาผมไม่ได้บอกเฮ้ยมันดีมันอย่างนั้นอย่างนี้แต่แบบโอ้โหมีมาเป็นลังๆหีบๆหายๆอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับเนาะนะครับเราบอกดีก็คือดีนะดีแล้วผมก็ใช้จริงผมก็ใช้อยู่นะครับเนาะเห็นไหมครับอันนี้มันคือความบริสุทธิ์ใจของผมนะไม่มีนะครับนะครับที่ว่ารับซื้อไอ้50 บาทก็มาจากเขานะครับนะแล้วก็แบบท้าเลยนะครับเนาะมันก็ยังอยู่ในเม้นนั่นแหละในเม้นเนี่ยที่ผมให้ดูนะครับนะครับว่าแคปไปเลยนะครับเนาะเผื่อแบบไม่ซื้อจริงก็จะได้เล่นผมเรื่องนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะก็คือผมไม่รับซื้อจริงนะผมหลอกลวงอ่ะนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะพี่นะเราก็จริงใจให้กันได้แค่นี้แหละนะครับนะพี่นะเออนะครับผมสำหรับแบบบางคนที่แบบไม่เข้าใจนะว่าทำไมมันดีทำไมมันรับซื้อแค่50 บาทมันมาจากคำพูดของเขาเองนะครับเนาะนะครับเขาพูดมาอย่างนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องแบบเฮ้ยต้องเป็น500ใช่ไหมครับเออนะครับเราก็พูดได้เท่านี้นะครับเนาะบางคนจำผมมาพี่นะมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันอย่างนี้อย่างนั้นนะครับผมพูดตรงๆครับนะครับนะครับทุกวันนี้นะครับเนาะนะครับสมมุติคุณขายมะพร้าวอยู่ในสวนมะพร้าวสมุทรสาครแล้วกันนะครับคุณขายไม่ได้เลยนะครับคุณจะนั่งโง่ขายอยู่ในอยู่คุณจะนั่งโง่ขายถูกๆแต่ในสวนมะพร้าวเลยครับถูกไหมครับคุณไม่ลองวิ่งเล่เข้ากรุงเทพอะครับกรุงเทพข้างทางลูกละ10 บาท15 บาทถูกไหมครับเออตลาดมันหลากหลายครับทุกวันนี้โลกโซเชียลด้วยนะครับเนาะอยู่สมุทรสาครอาจจะขายเชียงใหม่ภูเก็ตก็ได้ครับนะครับอีสานก็ได้ครับถูกไหมครับทุกวันนี้โลกมันหลากหลายครับนะครับกลุ่มนี้ไม่ซื้อจำเป็นจะต้องขายอยู่กลุ่มเดียวเหรอครับกลุ่มผ้ามีเป็นพันๆกลุ่มครับพี่ถูกไหมครับเออนะครับคุณเล่นกลุ่มนี้เขาไม่เล่นเขาไม่ได้ว่าหลวงพ่อเสกเราก็ไปเล่นกลุ่มประกันแท้ถูกไหมครับพาประกันแท้ก็ได้เพราะมันพาแท้อยู่แล้วถูกไหมครับเออนะครับมันมีเรื่องความคิดด้วยนะผมถึงบอกนะครับเล่นพาสายพานิชผมก็ไม่แพ้ใครหรอกพี่นะผมก็เดินมาก่อนครับพี่นะครับแต่มันไปถึงจุดที่ว่ามันซื้อขายเป็นพานิชมันต้องมีแบบง่ายๆเหลี่ยมนะครับเอาง่ายๆอะเหลี่ยมแล้วมันเกิดแล้วเราไม่ได้แบบจำเป็นเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับที่มันต้องหาเงินมาคืนแฟนอะไรนี่ครับมันก็อยู่งานมันตรงหลักหมดแล้วนะครับต้องไปนั่งเหลี่ยมกับพวกนั่นนี่นั่นเอ้ยมันกูเอามาเท่านี้กูซื้อมาเท่านี้นะซื้อมา50,000ไหวเท่าไหร่วะนะครับเอา50,000เอากำไรพันเดียวแล้วกันเคยได้ยินไหมครับ50,000มันมีเหรอครับลงทุน50,000เอากำไรพันเดียวผมถามจริงๆคุณเชื่อกันไหมครับเอามาแสนนึงให้พวกกันเอาเนี่ยเช่ามาแสนนึงเอา150,000แล้วกันมันมีอะครับลงทุน 100,000 เอากำไร 5,000 ถูกไหมครับ
ถ้าคุณจะเล่นเอากำไร 5,000 ผมพูดตรงๆนะครับนะคุณไปเล่นลูกย่อยดีกว่านะครับเคลียร์กอง50บาทนะครับเคลียร์กอง50บาทขายเป็นพันเป็นหมื่นเยอะแยะครับไม่ต้องแบกทุนเป็นแสนด้วยถูกไหมครับเออนะครับไปเล่นพาลึกลับอย่างเงี้ยนะครับคนอื่นไม่รู้นะครับแต่คุณรู้ไงคุณรู้เยอะกว่าเขาไงนะครับคุณเช่ามาหลักพันขายหลักหมื่นก็เยอะแยะครับนะครับแล้วแบกทุนแค่พันเดียวด้วยถูกไหมครับไม่ต้องมาแบกทุนเป็นแสนนะกำไร 5,000 มันแปลกไหมครับเนาะนะครับมันก็ประมาณนี้นะครับเนาะนะครับก็โอเคนะครับเนาะเรามาดูแนวทางการเล่นหากันนะครับผมนี่นะนะครับก็พารุ่นนี้ผมทำคีย์ไปพอก็บ่อยอยู่นะครับเนาะเป็นพาที่นะครับหลวงปู่โต้นะครับท่านสร้างอยู่วัดประดู่ชิมพีนะครับเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเอานะครับเดี๋ยวเป็นพระนะครับปิดตาที่หลวงปู่โต้ท่านสร้างที่วัดประดู่ชิมพีนะครับแล้วท่านก็เอาไปช่วยนะครับเนาะวัดราชปากเขานะครับเนาะเพราะวัดราชปากเขานะครับเป็นศิษย์ท่านอยู่รูปนึงนะครับเนาะแล้วก็ท่านเหมือนวัดชำรุดนะชำรุดสุดโทรมนะครับท่านก็ไปเหมือนไปบอกของหลวงปู่โต้นะครับว่าเชิญหลวงปู่โต้มาเสกพระให้หน่อยนะครับวัดราชปากเขาปี21คือหลวงปู่โต้ท่านทราบถึง7ตำแหน่งที่มันที่ดีนะครับเนาะท่านก็เลยเอาพระนะครับพิมพ์เนี้ยนะครับเอามาจากวัดประดู่ชิมพีนะครับเอามาร่วมงานเลยนะครับเนาะก็คือส่วนที่ออกที่วัดราชปากเขาก็ส่วนนึงหลวงปู่โต้เข้าไปเสกนะแต่พระองค์เนี้ยนะครับที่ทำให้แบบคนเล่นหาก็คือท่านสร้างที่วัดท่านและท่านก็แบบท่านก็เอาไปร่วมงานเลยนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็ดูนะครับมีหลายเนื้อนะครับเนาะ เนื้อว่านสมูทเลือดนะครับเนาะเนื้อผงใบลาเนื้อผงทูบเนื้อผงพุทธคุณนะครับนี่มีหลายโซนนะพี่นะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเนื้อหายากสุดก็จะเป็นนี่นะครับเนาะเนื้อว่านสมูทเลือดนะครับผมนะนะครับผมนี่นะพี่นะครับเราก็บอกกันประมาณนี้นะครับผมนี่นะเห็นไหมครับก็นะครับเนาะดูพิมพ์นะครับเนาะดูพิมพ์เล่นพานะครับเดี๋ยวเล่นพาก็ดูพิมพ์นะครับเนี่ยเห็นไหมครับหน้าหลังนะครับเนาะนี่ดูพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวก็ดูการเซตตัวนะครับของเนื้อหานะครับนาวีนะฮะเห็นไหมครับดูพิมพ์ดูคาบไขดูความคมนะครับแล้วก็ดูการปิ้นเนี่ยการปิ้นของการสร้างของพาในยุคนั้นนะครับผมนี่นะครับก็อ่ะโอเคเรามาลงกล้องกันนะวันนี้ครับนี่นะครับเนาะพระปิตานะครับหลวงปู่โตวราชปะเขานะครับนะปี21นะครับเนาะเนื้อว่านสบู่เลื่อนนะครับก็ดูนะดูคราบไข่ของเนื้อหานะครับเนาะการยุบการเซตตัวของเนื้อหานะครับนะแล้วก็ปี21อ่ะนะครับเนาะพระก็ต้องมีคาบไข่นะครับนี่นะครับผมนี่นะครับขอบนะครับเนาะนี่นะพี่นะเส้นเสี้ยนนะครับได้มั้ยครับเส้นเสี้ยนก็คือการคูดนะครับเนาะกดพระนะครับนะนี่นะครับกรรมวิธีการสร้างนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเนาะความคมชัดของเลขยันต์นะครับนี่นะครับแล้วก็รอยปิ้นนะครับเนาะมีเครื่องไม้เครื่องมือไปช่วยนะครับในการสร้างในยุคนั้นนะครับจะมีการปิ้นขอบนะครับ นี่นะคุณวีนะนี่นะดูนะครับเลขยันต์คมชัดมากนะครับเนาะนี่นะครับผมนี่นะครับผมนะก็นะคุณวีดำนะผมพูดคือผมอยากจะบอกนะครับนะว่าผมนะครับผมทำคลิปนะครับผมคือผมจริงใจกับพี่ที่คือที่สุดแล้วนะครับนะครับลบคือลบมารับชมผมเนี่ยนะครับคุณไม่จำเป็นต้องแบบเช่าพักกับผมหรืออะไรกับผมหรอกครับนะครับเรามารับชมกันเรามาแบ่งกันเรามาแบ่งปันความรู้กันเรามาแชร์ความรู้กันนะครับนะครับแล้วคุณมาฟังในสิ่งที่ผมเล่นหาผมบอกเนี่ยนะครับแล้วคุณเอาความรู้ไปใช้นะครับเนาะนะครับคุณไม่ต้องเชื่อผมนะครับเอาความรู้ผมไปลองทำดูก่อนนะครับเนาะนะครับผมถึงไม่รับเช็คพระไงครับผมไม่อยากจะสวดพระใครนะครับเนาะนะครับนะผมไม่อยากจะสวดพระใครนะครับเพราะมันคือมันเป็นสิ่งที่ยังไงอะพี่นะผมว่ามันคือยังไงดีนะครับมันดี
ผมว่าดีมันก็ดีนะครับแต่บางคนเขาหาแบบเขาหากินกับช่องว่างเนี่ยนะครับผมว่าดีเขาแคปเอาคำพูดเนี้ยไปขายของเขาไงครับคือมันเป็นพาณิชย์นะพี่นะถ้าว่าไม่ดีบางคนก็ด่าเราอีกปู่ย่าตายายให้มาไม่ดีได้ไงของมึงแท้อย่างผมพูดถูกไหมครับแล้วผมแบบคือผมต้องมานั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วคนติดตามผมอะนะครับ20,000 กว่าคนนะครับถ้าเขาถามทุกคนคนละองอะครับนะครับที่ไม่ทีไอ้นั่นคุณตอบได้ทำไมไอ้นี่ผมไม่ตอบถูกไหมครับผมก็ตัดไปเลยว่าผมไม่รับเช็คพระนะครับ มันก็แค่นั้นเองคุณพี่นะเพราะผมมีการมีงานทำครับนะครับมันต้องแบบบางทีขับรถต้องมานั่งเด้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วบางคนเชื่อไหมครับพอตอบไปองค์นึงนะครับมาเป็น10นะครับคนหนึ่งองค์นึงมันไม่มีหรอกครับมาเป็น10ครับไปมาเราต้องมานั่งคัดพระมีหน้าที่ไปนั่งคัดพระให้คนอื่นนะครับแล้วคุณใจเขาใจเราครับผมได้อะไรจากคุณนะครับคือผมสะดวกให้ความรู้นะให้คุณไปต่อยอดนะครับเนาะคุณเอาไปใช้ครับนะครับแล้วคุณไปลองดูครับไปลองใช้ชีวิตดูประสบการณ์ดูนะครับเนาะเล่นพระไม่ต้องกลัวตกควายครับตกควายมันคือประสบการณ์ครับนะครับถ้ากลัวก็ไม่ต้องเล่นครับนะครับอาจารย์โทนอาจารย์บอยอาจารย์พศหลายๆอาจารย์ทุกคนนั่นแหละนะครับอาจารย์รักอาจารย์เปียกเขาเคยตกควายมาก่อนครับมันเป็นประสบการณ์ของเขาครับที่มันหาซื้อไม่ได้ครับนะครับทุกคนเล่นพระมันมีตกควายกันหมดนั่นแหละครับนะครับเขาถึงเป็นประสบการณ์เนี่ยครับว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถูกไหมครับนะครับเล่นพระจะกลัวนะครับเหมือนคุณจะต่อยมวยแล้วคุณกลัวเจ็บอ่ะใช่ไหมครับคุณจะเล่นกีฬาคุณจะเล่นบอลคุณกลัวเหนื่อยอ่ะครับคุณไม่ต้องเล่นดีกว่าครับเข้าใจผมไหมครับนะครับมันเป็นประสบการณ์ครับต่อยมวยมันก็ต้องเจ็บถูกไหมครับเล่นพระมันก็ต้องมีตกควายถูกไหมครับโดนเก้บ้างแท้บ้างถูกไหมครับนะครับมันคือประสบการณ์ครับนะครับอันนี้ผมอยากจะบอกนะพี่นะผม คือผมอยากจะบอกได้เท่านี้แหละนะครับว่าเราแบบจริงใจต่อกันนะครับเราบอกกันตรงๆนะครับเนาะนะครับเท่านั้นเองในสิ่งที่เราพูดกันได้นะครับก็คือผมไม่นิยมไปพาดพิงอะไรกับใครนะครับเนาะใครอยากจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับเนาะนะครับแล้วมาบอกว่าผมต้องทำแยกพิมพ์บางคนก็แบบนะดูพระต้องแยกพิมพ์แยกอย่างนั้นอย่างนี้นะครับช่องผมครับไม่มีนะผมจะพูดในสิ่งที่ผมได้มานะครับเนาะผมไม่นิยมไปตัดคลิปคนอื่นลงนะครับเนาะทำตัวเป็นเซียนใหญ่แต่ตัดคลิปคนอื่นลงอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะให้คนกดไลค์กดแชร์นะครับอย่างนั้นมันไม่ใช่สไตล์ผมนะครับผมต้องมีพระครับนะครับแล้วก็พูดคุยในสิ่งที่มีในมือผมเนี่ยแหละนะครับว่าผมทำไมผมถึงเช่ามาถูกไหมครับนะครับช่องมันก็คือนะครับเหมือนคนซื้อบ้านนะครับทำไมเขารีวิวบ้านได้ล่ะครับซื้อรถบิ๊กไบค์ถูกไหมครับทำไมเขารีวิวรถเขาได้ล่ะรีวิวรถยนต์ได้ล่ะครับนะบางคนก็รีวิวของเล่นจาก Lazada ถูกไหมครับนะครับเขามีของในมือไงครับนะเขาบอกได้ครับว่าเขาชอบอะไรยังไงถูกไหมครับนะครับมันก็เป็นไปตามคันลองของช่องนะครับนะว่าเราหาคนที่แบบเดินไปกับเราดีกว่าเขาเข้าใจในตัวตนเรานะครับเนาะไม่ใช่แบบไปตัดคลิปคนนั้นคนนี้มาลงจะเอายอดไลค์ยอดแชร์เอ้ยมันไปตัดคลิปอาจารย์คนนั้นคนนี้มาลงนะครับแล้วก็แบบเอายอดไลค์ยอดแชร์แต่แบบคือพอวันนึงนะครับพอวันนึงเราคนติดตามเยอะแล้วนะครับเราแสดงตัวตนของเราขึ้นมาคนเจ้าของช่องนะเขาแสดงตัวตนของช่องขึ้นมาเอ้ยมันไม่เหมือนนะครับตีลงเฉพาะพระอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยโอ้โหมันแท้ดูง่ายแต่ของตัวเองมันไม่ใช่ครับคือเข้าใจผิดคือยังจับจุดไม่ถูกนะครับจำคำพูดอาจารย์มาหลายๆอย่างจำหลายๆอย่างมาแต่พระมันไม่ใช่อ่ะพระมันไม่ตรงปกนะครับถูกไหมครับมันก็คนติดตามมันจะรู้สึกยังไงครับถูกไหมครับนะครับอย่างเราศึกษาไปด้วยกันถูกไหมครับเราศึกษาไปด้วยกันเราพูดคุยกันมันก็เป็นพื้นที่เล็กๆที่คนชอบในสิ่งเดียวกันนั่งคุยกันนะครับเหมือนสภากาแฟนะเหมือนสภากาแฟของคนแก่นะครับเนาะที่แบบเราพูดคุยกันมันมีความจริงใจต่อกันนะครับมันมีแบบมันยังมีพื้นที่นะครับไม่ใช่ไปนั่งดูรูดๆ YouTube แล้วก็มานั่งดูนั่งด่าเสพแต่สิ่งไม่ดีแล้วก็มานั่งว่าไอ้นั่นกูว่าไอ้นี่แล้วกูก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันสร้างความขุ่นข้องหมองใจให้กับตัวเองนะครับผมนะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็กลับมาแล้วนะวันนี้ก็พบเจอกันปกติเช่นเคยนะครับเนาะช่วงสายๆของวันนะครับเนาะก็โอเคนะครับนะขอบคุณพี่ๆนะครับที่แวะเข้ามารับชมนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาตลอดนะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับ
ถ้านะครับถ้าจะไปแนวทางเดียวกันแล้วกันนะครับนะศึกษาด้วยกันนะครับนะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ